ช่วงอิ่มง่ายสบายท้องกับซุปคิวพีสำหรับใครที่ต้องการเมนูย่อยง่ายอิ่มสบายท้องวันนี้เราขอแนะนำซุปฟักทองเต้าหู้ไข่และแฮมวิธีทำซุปฟักทองเต้าหู้ไข่และแฮมนำซุปฟักทองตาคิวพีเปิดฝาเล็กน้อยใส่ในไมโครเวฟ800วัตต์แล้วเวฟนาน 4-5 นาทีนำออกจากเตาไมโครเวฟคนซุปให้เข้ากันภายในซุปฟักทองจะมีแปะก๊วยเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียค่ะแต่ถ้าใครอยากปรุงเพิ่มก็มาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเทใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟจากนั้นใส่เต้าหู้ไข่และแฮมซอยนำเข้าไมโครเวฟแล้วเวฟต่ออีก1นาทีแต่งหน้าด้วยพริกไทยดำบดยาต้นหอมซอยแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูซุปฟักทองเต้าหู้ไข่และแฮมซึ่งซุปคิวพีถ้วยนี้อุดมไปด้วยประโยชน์ของฟักทองเพิ่มรสชาติให้หอมหวานตามธรรมชาติด้วยข้าวโพดคุณภาพดีอร่อยลงตัวมากๆเลยเลยค่ะสามารถหาซื้อได้แล้วที่ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณ